บทจะเขียนยังไงนะครับจะใช้ใครมาเป็นทรัพยากรในการอ่ะคุณหูขาอัปเดตหนึ่งสถานการณ์ตอนนี้คือกองละครรายได้หลักตอนนี้คุณหายไปหมดเลยเป็นยังไงบ้างครับแปลว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับวงการบันเทิงเนาะวงการบันเทิงไม่เคยได้รับผลกระทบแบบนี้มาก่อนแต่ก็เชื่อว่าหลายๆวงการก็คงจะเหมือนกันแหละแต่วงการบันเทิงเนี่ยจะเป็นสุดของปลายน้ำเลยก็คือจะกระทบทีหลังที่สุดเพราะว่าในขณะที่อันอื่นจะปิดห้างปิดร้านแต่กองถ่ายเนี่ยเราไม่เคยหยุดเพราะว่างานมันต้องสต็อกงานตลอดแต่ครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกเลยที่นักแสดงหยุดงานกันเป็นเดือนนะหยุดงานเป็นเดือนเพราะว่ากองเนี่ยออกไม่ได้เพราะว่ามาตรการในการคุมของการล็อกดาวน์กึ่งๆล็อกดาวน์เนี่ยนะแล้วสถานที่ก็ไม่ให้เข้าไปถ่ายทำนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนในกองถ่ายคนทำงานหรือบุคลากรทั้งหมดเนี่ยจำนวนมากเนี่ยมีใครติดเชื้อหรือเปล่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของอยู่ที่ปลายเหตุหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของการที่ต้องหยุดอย่างไม่มีกำหนดด้วยนะครับฉะนั้นก็เป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่ทำงานมา40ปีเนี่ยเพิ่งเจอเรื่องการหยุดงานเพราะปกติตัวละครไม่เคยหยุดในวงการบันเทิงคือมันจะรันตลอดมันจะรันตลอดมันจะมีงานเข้าคือต่อให้มีน้ำท่วมเนาะต่อให้มีปฏิวัติต่อให้มีสงครามเกิดขึ้นหน้าชายแดนกองถ่ายละครวงการบันเทิงก็ไม่เคยหยุดเพราะว่างานที่จะต้องออกสู่หน้าจอจะต้องไม่ว่างเปล่าจอต้องไม่ขาวนี่คือหน้าที่ของคนที่อยู่ในวงการบันเทิงแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับละครก็ทำได้เพียงแต่สต็อกเอาละครสต็อกมาใช้คนที่ทำงานในวงการบันเทิงก็แน่ล่ะนะครับผลกระทบน่าจะเกิดขึ้นไปตามลำดับนะครับทุกๆคนเนี่ยได้รับผลกระทบแตกต่างกันนะครับตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเก็บเงินเอาไว้ได้เยอะกว่านะครับใครจะเก็บเงินเก็บทองเอาไว้ได้เยอะกว่านะครับแต่ก็น่าเห็นใจครับทุกคนได้รับผลกระทบหมดนะครับเองตัวอาหมูเองดูแลยังไงบ้างในช่วงนี้สถานการณ์แบบมันอาจจะหนักที่สุดแล้วในประเทศในช่วงนี้อย่างเงี้ยค่ะตัวเองก็เนื่องจากว่าทำงานมานานนะครับก็ผ่านวิกฤตของชีวิตตัวเองนะครับผ่านวิกฤตของบ้านเมืองมาหลายครั้งฉะนั้นก็ไม่มีปัญหานะครับเพียงแต่ว่าก็ระมัดระวังในการใช้จ่ายดูแลก็บังเอิญช่วงนี้ไม่มีหนี้สินอะไรด้วยมันก็ปลดภาระอะไรไปหมดแล้วนะครับมันก็เรียกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่มีปัญหาแต่เราเห็นใจเพื่อนร่วมงานเห็นใจน้องๆทีมงานทั้งหลายที่เขากำลังต่อสู้อยู่ในช่วงของการไต่สู่ภูเขาอยู่นะครับคนเหล่านั้นน่าเห็นใจมากๆเพราะว่าเขายังก็ต้องมีภาระบ้านภาระผ่อนรถมีภาระทั้งหลายคนที่มีภาระต่อเดือนเนี่ยโอ้โหอันนี้คือเป็นอะไรที่คำว่าไม่มีเงินเนี่ยเป็นอะไรที่ใครไม่เคยเจอกับตัวเนี่ยไม่รู้หรอกคำว่าไม่มีเงินคืออะไรหรือคำว่าไม่มีงานตอนนี้ไม่มีงานไม่เป็นไรตอนนี้งานไม่มีอีกตอนนี้มันไม่มีเงินไม่มีงานไม่มีมันคือดับเบิลเช็คเลยคือมองไปในอนาคตอีก2เดือนข้างหน้าเนี่ยอาจจะมองเห็นว่าเฮ้ยวงการบันเทิงอาจจะเปิดอาจจะมีกองแต่ว่าต้นไม้ที่มันลายรอบคืออาร์มพูดอย่างนี้ก็แล้วกันว่าอาจจะบอกอย่างนี้ว่าสมมุติว่าอาร์เนี่ยอาจจะมองอย่างนี้ว่าถ้าเราเป็นต้นไม้สักต้นนึงแล้วต้นไม้เราเนี่ยนะครับมีดอกออกผลแล้วก็มีดอกออกผลมาได้เมื่อก่อนเนี้ยอาเชื่ออย่างนี้มองเป็นภาพรวมเหมือนละกันสมมุติว่าเราเป็นต้นไม้แล้วต้นของเราเนี่ยมันมีดอกออกผลนะครับเราก็ต้องดูสิ่งแวดล้อมด้วยว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันยังเขียวชอุ่มออกดอกออกผลอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าต้นเราเนี่ยออกดอกออกผลอยู่ต้นเดียวแต่ว่าเฮ้ยป่าข้างๆเนี่ยมันแห้งไปหมดเลยอนาคตเชื่อเถอะอีกหน่อยต้นเราก็แห้งแล้งเหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยอาเนี่ยเวลาดอกผลอาไม่ออกมูดพูดง่ายๆว่าเงินไม่มีอางานอาไม่มีแต่สิ่งแวดล้อมของวงการสิ่งแวดล้อมของสังคมเนี่ยมันก็ยังเขียวชอุ่มอยู่ไงทุกคนก็ยังมีงานเพราะฉะนั้นวันใดวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวงานมันก็มาเพราะว่าสิ่งแวดล้อมข้างๆเนี่ยมันยังเขียวชอุ่มรอบล้อมตัวอยู่แต่ณวันนี้ว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเนี่ยมันมองยากมาก
เดาทิศทางยากมันเดาทิศทางยากมันแห้งแล้งมันแห้งแล้งไปหมดก็ทำให้ต่อให้ต้นไหนที่เขียวชอุ่มแข็งแรงแค่ไหนสักวันหนึ่งไอ้แข็งแรงแค่ไอ้อย่างนั้นนะสิ่งแวดล้อมมันก็จะพาเราทำให้เราแบบเฉาลงไปได้เปรียบเทียบแบบนั้นที่จริงแล้วคุณอากลัวไหมพอเห็นการมันแบบเข้ามาในวงการลามเข้ามาในวงการกองถ่ายหลายกองติดกันอะไรเงี้ยกลัวไหมคะกลัวเชื้อเหรอกลัวไหมกลัวสิทุกคนก็ต้องกลัวเพราะว่ากลัวแล้วเพราะว่าทุกคนควรจะกลัวนะทุกคนควรจะต้องระวังเรื่องนี้เพราะว่าเวลามันเป็นเข้าไปแล้วก็คือคงจะรู้อะว่าความรุนแรงของโรคเนี่ยมันไปถึงระดับไหนมันคาดเดายากต่อให้เป็นต่อคนที่แข็งแรงแค่ไหนก็ตามแต่นะครับแล้วตัวคุณอาได้ลงทะเบียนในการแบบได้รับโอกาสฉีดวัคซีนมีที่ลงฮะลงฮะลงก็ลงทะเบียนไปนะครับก็ลงก็ค่อนข้างจะใช้เวลาเหมือนกันขนาดตัวเองใช้แอปพลิเคชันค่อนข้างคล่องนะก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันแต่ก็โอเคอ่ะนะครับก็ในที่สุดก็ลงจนได้ก็จองฉีดไปแล้วตัวไซด์เอฟเฟคต่างๆมันมีความกังวลหรือมีผลกับเรามั้ยคะกับการที่เราจะต้องได้รับการฉีดอะไรเงี้ยคุณนายาที่ดีที่สุดในโลกอ่ะต่อให้เป็นยาที่ดีที่สุดในโลกก็ยังมีผลข้างเคียงเลยนะเพราะฉะนั้นคำว่าวัคซีนที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยมันก็ยังไม่มีวัคซีนที่เราฉีดได้ตอนนี้ก็เป็นแค่วัคซีนในเฟส3ใช่ไหมครับมันไม่มีวัคซีนมันยังไม่ได้ผ่านการพรูฟอย่างชัดเจนมาหรอกนะครับเพราะฉะนั้นมันแค่เป็นเฟส3ที่ผ่านการทดลองมาเท่านั้นเองนะกว่าที่จะรู้ผลได้เนี่ยว่าวัคซีนตัวนี้จะปลอดภัยได้นั่นแหละ3 4ปี5ปีไปแล้วนะครับตอนนี้มันอยู่ในช่วงประมาณปีกว่าๆที่ผ่านมาเองเนี่ยฉะนั้นมันก็ไม่มีตัวไหนฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าเราอาจจะเป็น1ใน10ล้าน1ในล้านหรืออะไรก็แล้วแต่ผลเอฟเฟคอะไรข้างเคียงฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราก็ต้องดูแลสุขภาพดูแลร่างกายเราติดตามข่าวบันเทิงที่ Nine Entertainment Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ